รอต้องชื่นใจนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทั้งสองท่านเลยนะครับค่ะแล้วใครใหญ่ครับก็ไม่ได้ครับเราก็ขอกำลังใจนะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยืดเลยอย่างน้อยก็วันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก็ต้องยืดหน้านะครับแล้วก็ที่เป็นงานที่มีประโยชน์แล้วก็หัวเราะพักผ่อนให้เพียงพอและก็จริงๆทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนชอบกีฬาของที่ตัวเองชอบอย่างเช่นเดียวกับคนชอบเตะฟุตบอลคนชอบเล่นบาสบางคนปีแบบบางคนก็แต่คนที่ชอบกีฬาต่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปัจจุบันนี้การศึกษาก็ได้มีวิชาพละอยู่แล้วนะผมก็ไม่ห่วงอะไรมากเลยว่าพอเราจบมาเนี่ยเราก็คงจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเพราะว่าอย่างที่บอกครับร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อหาได้เราต้องดูแลด้วยตัวเราเองนะครับฝากทุกคนด้วยกันครับที่อยู่ร่างกายให้ดีนะครับเชื่อว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นตื่นเช้ามาสดชื่นขึ้นทำให้เหนื่อยก็จะสดชื่นจนไม่เหนื่อยเลยนะครับผมก็ลองดูนะครับที่จะเป็นพยานไหมคะมาเจอความเสียท่านนะคะว่าก็บอกว่าในเรื่องของที่จะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยมีข้อที่ไหนบ้างคะเกี่ยวกับการทำงานนั่งตรงนั้นแหละค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะว่าชื่อประจำวันเราแอคทีฟวิดีโอนะคะแล้วก็พอลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หาท่าอย่างเช่นอัพหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกกำลังกายอย่างที่หมายว่าไม่ได้แบบว่าข้อขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแอคทีฟชีวิตทุกวันเลยนะคะค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการกินของให้มันไม่ใช่กินผักกินผลไม้กินของที่ไม่มันจนเกินไปแค่นี้ก็ถือว่าคือสมัยเรียนเนี่ยมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนไปนะคือเราบางคนอาจจะชอบเตะฟุตบอลพอเริ่มต้องมองปลายเนี่ยเราก็อยากจะสูงใช่ไหมครับก็จะเล่นบาสเกตบอลก็จะแบบอยากสูงอยากเล่นบาสจะสูงแต่พอปัจจุบันนี้คือมีตีกอล์ฟบ้างนะครับแล้วก็มีเล่นฟิตเนสก็คือฟิตเนสก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นผลพลอยได้ก็คือผลที่ดีขึ้นใช่ไหมครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีโอกาสเป็นแค่ว่ายน้ำก็แบบนี้ผมหมายบอกก็คือโยคะก็ดีว่าโยคะเนี่ยมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อส่วนในหรือผู้หญิงก็ไม่กลัวว่าเราไม่กีฬาแล้วแบบเราไม่กล้ามเนื้อมัดดูท่ากลัวอะไรนี่คือได้เพราะโยคะเนี่ยเป็นกีฬาที่ทำให้เราไม่มีกล้ามเนื้อมัดแต่ว่าถ้าเนื้อส่วนในเนี่ยแข็งแรงจะดูดีเหมือนแบบนี้ครับจริงนะคะมีเด็กคนไหนบ้างครับตอนนี้เป็นนักกีฬาที่ชื่นชอบนะคะที่ไหนบ้างที่พูดถึงเรื่องโยคะนะคะมีกีฬาที่ชื่นชอบหรือเปล่าเป็นกีฬาใช่ไหมคะค่ะกดมวยแล้วกันจริงเปล่าเพราะว่าคนอื่นคนคิดว่ามันเป็นกีฬาที่แบบไกลแล้วมีแต่จริงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบต้องลองตื่นเช้าตัวเลยค่ะไม่ได้เห็นผลเลยว่าเหมือนมันกระทับขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทักษะทางป้องกันตัวได้ถูกต้องใช่ใช่ครับพยายามนะคะนี่ก็เป็นนะคะสำหรับพยายามที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นรับไปด้วยนะคะขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วค่ะนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนในการที่จะเชิญชวนน้องๆนะคะให้หันมาเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาการเช่นการร้องการเต้นการร้องเพลงด้วยกันค่ะใช่ครับก็สำหรับน้องๆของผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มนักศึกษาตัวแทนนักศึกษาจากข้อเสนอนะครับก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับก็ทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่ก็ใครก็ได้ที่ฝากบอกต่อเพื่อนๆนะครับก็คือถ้าเรามีเวลาว่างสักนิดนะครับอยากให้ออกกำลังกายก็ควบคุมอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างเพราะว่าเป็นตัวบอกให้ทุกคนว่า
สุขภาพร่างกายมันทีไม่ได้ถ้าเรามัวแต่ทำแต่งานอย่างเดียวหรือว่ามัวแต่ไปทำอื่นๆไปที่มือขอกำลังกายก็ผมว่าลองคิดดูถ้าเราสุขภาพแข็งแรงก็อยู่คนเดียวรักไปได้กันมาสุขภาพแล้วก็เป็นที่บอกเรื่องของกิจกรรมอย่างเช่นร้องเพลงหรือว่าเต้นหรือว่าอะไรเนี้ยก็จะเป็นการที่เราว่าเป็นประโยชน์ที่ดีประโยชน์ที่แบบนั่งเฉยๆอยู่ก็เล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะแบบมีเวลาว่างมากเพื่อนๆที่ต้องส่วนในเรื่องที่ไม่ดีที่ร่วมงานเสร็จก็เป็นเวลาว่างของการเรียนใช่แล้วนะคะนี่นะคะพี่บอกว่ามีสุขภาพร่างกายจะอยู่คนที่รักนานและมีคนรักนะคะอยู่ดีก็ร้องได้ดูติดใจดูรู้เลยนะร้องเลยโอเคเอาใหม่ค่ะโอเคไม่ค่ะก็ในฐานะที่ใหม่ก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะวัยรุ่นทำไมถึงเป็น16นะครับผมเด็กไม่รู้นะเป็น16เลยผมก็เพิ่งเป็น18ทำในโรงเรียนเลยเนาะทุกคนไม่ได้เต้นไปไหนใครช่วยว่าพวกนี้มันทำให้เราเอนจอยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้มันทำให้เราสุขภาพดีขึ้นไปนะเพราะว่ามันก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งส่วนใช่หรือไม่ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วยค่ะก็ทำอะไรพวกนี้ได้ประโยชน์ที่เราจะไปเอาเวลาไปเที่ยวไปกินเหล้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยทำเองดีกว่าเชื่อพี่เชื่อพี่แน่